บรรยากาศในกองละครวันนี้ก็คึกคักเช่นเดิมต้นตะวันแบ่งงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้งานที่เรียบร้อยและสมบูรณ์ส่วนพระเอกโดนัทพัทรพลวางแผนเพื่อลาอุปสมบทและเข้ารับการเกณฑ์ทหารงานนี้ก็อดใจหายและคิดถึงแฟนๆไม่ได้ค่ะสุดท้ายของการทำงานในพาร์ทละครของปีนี้จริงอะแพลนเนี่ยวางไว้ตั้งแต่2ปี3ปีที่แล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบละครยังไม่ปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงแบบเลยช่วงที่เขารายงานตัวทหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยังไม่ลงตัวกันสักทีเหมือนแบบเราแพลนมาจนหายตื่นเต้นแล้วอะแต่ว่าถ้าไปถึงเนี่ยเสียงเข้ามาตลอดเลยนะเรื่องราวดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็ลองดูว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดถึงแน่เลยอ่ะจริงเหรออยากให้มีคนคิดถึงเยอะๆครับงานนี้ผู้กำกับเติ้ลตะวันก็ขอบคุณทีมนักแสดงและทีมงานที่ร่วมมือร่วมใจกันเต็มที่และฝากชมเรื่องนี้ด้วยรับรองว่าเติ้ลตะวันไม่ทำให้ผิดหวังค่ะรอติดตามความสนุกของเล่ห์ไร้เกมลวงได้เรื่อยๆทางข่าวบันเทิงช่อง7 HD นะคะ